แล้วก็มาเอาอย่างประเทศไทยนะเอาอย่างประเทศไทยกล่าวถึงสุขความสุขด้วยเพราะในความสุขนี่มันลึกซึ้งความสุขแบบโลกีก็อย่างหนึ่งความสุขแบบโลกุตระก็อีกอย่างหนึ่งสูงสุดในความสุขโลกุตระก็คือไม่สุขไม่ทุกข์หมดสิ้นความสุขหมดสิ้นความทุกข์เพราะรู้ดีว่าสุขทุกข์นั้นมันเป็นเทวะเป็นสองที่คนยังเข้าใจไม่ได้ตีไม่แตกนะก็เลยถูกความทุกข์หลอกเป็นความสุขอยากได้ความสุขแต่คุณไม่พ้นการที่จะได้ความทุกข์เพราะคุณตีไม่แตกแยกไม่ออกคุณจะเอาอันใดอันหนึ่งโดยมันไม่ได้สุขทุกข์มันเอาอันใดก็ได้อันได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงดับมันทั้งสุขทั้งทุกข์เลยจบเป็นจิตที่ใหม่ที่สุดที่คนในโลกไม่ใช่โลกุตระยังจะยากอีกมากที่กว่าจะรู้ได้ว่าคนไม่มีสุขไม่มีทุกข์สุขทุกข์เป็นสมมุติสุขทุกข์ไม่มีตัวตนสุขทุกข์เป็นอุปาทานสุขทุกข์เป็นตัณหามาเรียนรู้เวทนาแล้วรู้ตัณหารู้อุปาทานล้างตัณหาล้างอุปาทานหมดคุณก็จะพบความจริงว่าสุขทุกข์มันอนัตตาอย่างพวกเราพูดกันเข้าใจใช่ไหมสุขทุกข์มันไม่มีตัวตนจริงผู้ที่บรรลุแล้วเห็นจริงแม้พวกเราในส่วนใหญ่ในโลกอบายภูมิในโลกที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องต้องไปสัมผัสต้องไปมีไปเป็นไปอะไรอยู่ไปคุกคลีเกี่ยวข้องอยู่จึงจะมีความสุขแต่คุณหลุดพ้นจากสังคมนั้นแล้วสังคมอบายนั้นแล้วคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคลุกคลีไม่ต้องไปวุ่นวายเลยมันมีอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้มันอย่าไปโลกอบายโลกความปรุงแต่งที่ย่ำแย่มันเยอะเลยในโลกเลยมากมายปรุงแต่งขึ้นมาหลอกกันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ผู้ที่บวชพ้นหลุดพ้นเรื่องนี้แล้วสัมผัสแล้วรู้ทันไม่ไปเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตเฉยเฉยจิตไม่สุขไม่ทุกข์กับโลกอบายนั้นแล้วพูดอย่างนี้เข้าใจไหมในแต่ละคนพวกเราพอมีไหมเห็นไหมหลุดพ้นอบายภูมิพวกนี้มาแล้วในโลกมันยังมีอยู่จัดจ้านกว่าที่เราไม่เคยไปติดจัดจ้านกว่านั้นเหลวเละปรุงแต่งหยาบกว่านั้นเราก็ไม่ได้ไปติดไปยึดหรือซ้ำไปมีอยู่ในโลกนี้ยืนยันเพราะฉะนั้นผู้ที่ชัดเจนในจิตเจตสิกอ่านภูมิธรรมของตนเองทำความหลุดพ้นนี้ได้มาถูกต้องสัมมาทิฏฐิตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าจะรู้โลกอบายโลกกามารมณ์โลกรูปโลกอรูปโลกแล้วเราหลุดพ้นมาจริงๆได้มีสภาวะให้ปฏิบัติมีสภาวะหลุดพ้นมีสภาวะของโลกุตตรธรรมโลกุตตรภูมิจริงๆเห็นไหมนี่คือสัจจะที่เราจะได้ศึกษากันทีนี้ก็เข้าสู่ปรมประเด็นที่จะถล่มต่อไปนะแทรกมาอีกลูกพ่อขอกราบเรียนถามว่าปัญญาในวงเล็บตัวที่11ในจรณะ15ต่างจากญาณอย่างไรคะและถ้าต่างกันญาณจะเกิดขึ้นในขณะใดของจรณะ15คะก็พอเข้าใจที่พูดมาถามมานี่แสดงว่าพูดถามนี่ก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่ายังไม่ละเอียดไม่มากพอก็ไม่เป็นไรถามมาขออธิบายสั้นๆก่อนก็แล้วกันเพราะว่าละเอียดถ้าคุณจะเข้าใจจะอธิบายให้ละเอียดเวลาอีกเหลือ49นาทีนี่ไม่พอหรอกอธิบายคำว่าปัญญาที่เกิดเนี่ยสรุปก่อนในจรณะ15มีจรณะ15มีปัญญาอีก8เรียกความว่าปัญญาแต่ภาษาเรียกว่าวิชา8ก็คือปัญญานั่นแหละปัญญาที่สูงกว่าปัญญาเรียกว่าวิชามีวิชาอีก8ในจรณะ15นี่มียาดำของปัญญาตั้งแต่ศีลไปเลยถ้าคุณไม่มีศีลประกอบร่วมกันตั้งแต่ศีลเริ่มต้นคุณก็ปฏิบัติศีลผิดละนะต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ศีลและคุณก็ต้องปฏิบัติให้ถูก3ข้ออีกนะแล้วก็ต้องศีลพกไปด้วยนะพกไปด้วยนะคุณจะต้องมีศีลคุณเอาเท่านี้คุณก็เอากรอบนี้อย่าเพิ่งไปเอาเลอะเทอะมากกว่านี้
ศีลข้อ1 2ข้อ2ข้อ3 3ข้อนี่ก็เยอะแล้วถ้าจะเอาเยอะไปกว่านั้นอีกก็บอกว่าเออถ้ามันเป็นอาการของวาจาอาการของจิตคุณพ่วงไปด้วยได้แล้วเรียนให้ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสรุปรวมไว้หมดแล้วกระบวนการของศีล5สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจถ้ากายก็มี3วจีก็มี1มโนก็อีก1เป็น5แล้วก็ศึกษาเข้าใจให้ได้ว่าหมายความอะไรวาจีหรือมโนหมายความอะไรและ3คืออะไรอาตมาก็แยกฟังละ3อันนึงสัตว์อัน2ของนะเป็นดินน้ำไฟลมกับพืชถือว่าของมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีเวทนานะกับ3ตัวเวทนาแท้ๆเลยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัส6นะตัวทวารกามคุณ5และมีจิตรวบนี่เป็น6ต้องศึกษาความเข้าใจอันนี้เป็นสภาวะให้ดีแล้วคุณก็จะเรียนปฏิบัติไปศีลแล้วก็ทำจิตเป็นอธิจิตไปเรื่อยๆโดยการปฏิบัติไม่ผิดโดยหลัก3อัปปนกะปฏิปทา3สำรวมอินทรีย์6มาเพราะงั้นเมื่อสำรวมอินทรีย์6คุณก็ต้องมาลืมตาปฏิบัติคุณหลับตาไปอยู่ในอินทรีย์เดียวอินทรีย์1ที่ข้าใหญ่นั้นเอา4 5ทิ้งเลยคุณก็ผิดแล้วเพราะพวกหลับตาปฏิบัติธรรมนั้นผิดตั้งแต่จรณะที่เป็นวิชาจรณะสัมปันโนของพุทธเจ้าเลยเป็นความรู้ของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ทุกพระองค์มีวิชาจรณะสัมปันโนและคนก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้หลับตาจึงตีทิ้งได้เลยว่าหลับตานั้นไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแต่มีไหมมีมันมาปนเละๆเทะๆอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยและผู้ที่สัมมาทิฏฐิแล้วจะหลับตาปฏิบัติได้ไหมเป็นอุปการะมากได้เป็นอุปการะนะไม่ใช่แก่นแท้ได้เป็นอุปการะอาตมาก็ใช้อยู่มากนอนอย่างนี้เป็นตัวนอนหลับอาตมาก็ใช้ก็ทวารข้างนอกจะไปไหนนอนหลับไม่เกี่ยวแม้แต่นอนหลับอาตมาก็ปรุงแต่งธรรมะได้ยิ่งมีสติรู้ทั้งนอกอยู่ได้ยินหูก็ได้ยินกลิ่นยังสัมผัสนอกก็ยังรับรู้อยู่ไม่หลับก็แน่นอนก็ปรุงได้ยิ่งแม้มันจะตัดข้างนอกไปหมดแล้วอยู่ข้างในก็ปรุงได้อยู่สำหรับอาตมาแต่คนธรรมดายากนอนหลับแล้วดับสนิทแล้วคุณปรุงไม่ได้หรอกคุณจะอยู่กับธรรมะไม่ได้คุณจะฝันบ้าฝันบออะไรป้ายตามเรื่องตามราวหรือผู้ที่จะปฏิบัติจิตสะกดจิตให้นิ่งก็นิ่งดับไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจนตื่นแค่คืนหนึ่ง12ชั่วโมงนอนก็ดับได้ฝึกเข้าก็นอนดับดิ่งมันไม่รู้เรื่องไป12ชั่วโมงก็ได้ก็เก่งไม่ใช่ไม่เก่งก็เก่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเสียเวลาไปเปล่าๆ12ชั่วโมงคุณก็ไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้รู้อะไรดีไม่ดีติดยึดไอ้ที่มันสงบมันเข้าไปอีกนิ่งโอ้สบายไม่มีอะไรรู้สึกทุกข์สุขอะไรเลยคุณก็ติดเข้าไปเท่านั้นเองนะสรุปแล้วจรณะ15เนี่ยทั้ง15นี่ไม่ใช่มีแต่สํารวมเป็น4 6โภชเนมัตตัญญตาชาคริยานิโยคะคุณก็ต้องมีวิชาหรือปัญญาหรือญาณร่วมเป็นญาดำมาตลอดทั้งศีลแล้วก็มีอัปปนกะ3และอีกสัทธรรม7คุณก็ต้องมีปัญญาร่วมรู้อันนี้ศรัทธาที่มีปัญญาประกอบคิริมีปัญญาโอตตัปปามีปัญญาพหุสูตรก็ตัวปัญญาเลยเป็นผู้รู้มากนะพหุสูตรน่ะก็รู้ปัญญานี่แหละรู้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นในวิริยะสติปัญญาที่เป็นสัทธรรม7คุณก็จะต้องมีปัญญาเข้าไปร่วมกับวิริยะมีปัญญาเข้าไปร่วมกับสติมีปัญญาเข้าไปใส่ในตัววิริยะสติปัญญาอยู่แล้วเข้าไปทำงานเต็มที่เลยคุณจึงจะเกิดฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะฌานที่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาอยู่ที่ไหนฌานอยู่ที่นั่นฌานไม่มีปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่มีฌานก็ไม่ได้อีกฟังให้ดีนะตรงนี้ปัญญาไม่มีฌานก็ไม่ได้ฟังให้ดีนะเพราะปัญญาคือคนมีฌานหรือปัญญาคือคนที่ใช้ฌานปัญญาคือคนมีฌานและใช้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เลยคนที่ยังสูงไม่สูงเท่าไหร่ใช้แต่ฌานหนึ่งเป็นสองสามสี่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็เริ่มละได้คนที่ทำได้ทั้งฌานสองฌานสามฌานสี่ใช้ฌานไหนก็ได้
โดยรู้เลยว่าอันนี้ใช้ปรุงแต่งแค่ชานหนึ่งอันนี้แค่ปรุงแต่งแค่ชานสองอันนี้ปรุงแต่งแค่ชานสามอันนี้ปรุงแต่งเต็มชานสี่คุณก็รู้คุณทำใจในใจของคุณได้ทั้งหมดอย่างนี้เลยมันก็อยู่ที่ความสามารถของคุณที่จะมีสมรรถนะมีความสามารถหรือมีเจโตวสิปโตยังจิตให้ไปในอำนาจได้ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะพระยันในจรณะ15ขาดปัญญาขาดญาณขาดวิชาไม่ได้ต้องมีทั้งปัญญาตั้งแต่วิสัพพปัฏฐานญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิทยานมีโสตทิพมีเจโตปริยานมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายญาณมีทั้ง8อย่างถ้าอาตมาจะเสียเวลาโดยปัญญา4ปัญญา8ปัญญา8นี้ไปบ้างไม่ละเอียดทีเดียวหรอกนั่นแหละก็อย่างนี้แหละมันมีอะไรก็น่าอธิบายแล้วพอคุณก็ฟังตาแป๊บแล้วอาตมาก็โหก็ดีมันก็ติดต่อเชื่อมต่ออยู่แล้วมันก็ตาแป๊บก็ได้ประโยชน์แล้วมันก็ละเอียดลงไปอีกมันก็ใหม่ใช่มั้ยมีอะไรใหม่มีอะไรละเอียดฟังแล้วได้อานิสงส์5ประการในการฟังธรรมทุกทีใช่มั้ยแล้วมันก็ไม่น่าอธิบายเลยครูถ้ามีลูกศิษย์ฟังธรรมหรือฟังคําอธิบายฟังคําสอนแล้วนั่งตาแป๊บสนใจได้มันลืมเหนื่อยเลยลืมจิบน้ําด้วย